วัสดีจ้ะเพื่อนๆว่าแม่พี่น้องนี่คือบรรยากาศบ้านซินโดหรือซินโดตกแต่งพี่น้องบรรยากาศบ้านซินโดจ้ะตกแต่งด้วยแสงสีค่ะบรรยากาศบ้านซินโดตกแต่งด้วยนี่ไฟแสงสีระยิบระยับแสงไฟแต่งไอ้คริสต์มาสแต่งปีใหม่กันจ้ะนี่แหละเขาเซนโดฝีมือเขาละชอบหลายบรรยากาศเซนโดแต่งต้นแต่แต่งมาต่างขอบหน้าตู้หน้าต่างจ้ะพี่น้อง เล็กหน่อยบรรยากาศวานเซนโดบรรยากาศจ้ะเซนโดก็พ่อกับแม่เขาแต่งไปแสงไอ้คิดการคิดมาดแล้วเนาะตบแต่งเล็กหน่อยนะจ๊ะเนาะโอ้ยอะไรมันก็อยากมีนั่นอยากเห็นก็แต่งอะไรก็อยากแต่งจ้ะตามภาษาของเขาเล็กหน่อยนี่แหละจ้ะบรรยากาศบนบ้านเซนโดตอนนี้นี่ก็จะไปไงรู้นี่เอามาให้ดูกันจ้ะบรรยากาศสวยๆเนาะพี่น้องเนาะว่าสวยไหมมันกลางคืนค่อยสวยจ้ะมาถ่ายดูกลางคืนนี่คือบรรยากาศของกลางคืนตอนเป็นโดยตกแต่งให้พ่อช่วยแม่ให้พ่อแม่ช่วยตกแต่งอยากได้ล้าอยากมีเหมือนคนอื่นเขาอยากมีไฟคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยเล็กหน่อยพี่น้องนี่ก็จะเขาตกแต่งก็บรรยากาศที่เขาทำออกไปดูไฟข้างนอกนะจ้ะบรรยากาศข้างนอกมีจะไปบรรยากาศข้างนอกครับพี่น้องเอ้ยเพื่อนบ้านก็แต่งไปภาษาจะจันเจ้ากับจักขึ้นยกเด้อนี่ตรงนี้และหินล้างๆนี่จ้ะจับกองจับได้มันจับได้อยู่ว่าดวงจันทร์จ้ะแสงของดวงจันทร์ขี้เมฆมันบังวันนี้ไม่เห็นแสงนั้นเลยดาวเหนือแสงเหนือไม่ขึ้นแสงออร่าไม่ออกหนาวนะพี่น้องหนาววันนี้หิมะไม่ตกจ้ะบรรยากาศนอกบ้านจะเห็นแสงไฟตึ๊บของโรงแรมของโรงพยาบาลก็มหาลัยอยู่เฮ้ยหนาวบรรยากาศข้างนอกสวยจ้ะพี่น้องเป็นจักอะไรแล้วไปดูอันนี้ดูจักความหนาวนะวัดอุณหภูมิบนมือตึ๊บถือไม่เห็นเห็นนะพี่น้องเนาะทำไมก็ติดนะขนาดประตูห้องน้ำก็ยังติดติดไปหมดหนาวๆจ้ะพี่น้องเอ้ยเพื่อนๆเอ้ยเอาไฟแสงสีคริสต์มาสปีใหม่ของโนเมืองทุ่มเสือโนเวมาให้ดูกันจ้ะมันมืดเร็วตอนนี้ก็กลับมากินข้าวกินน้ำอิ่มนี่ก็ห้าโมงกว่าแล้วจ้ะกลับจากหาหมอแล้วก็ขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมด้วยจ้ะขอบคุณทุกคนที่หันฝากช่องย่าดาวโนเวไว้ด้วยจ้ะจะต้องการดูคลิปอะไรก็ตามลิงก์เลยจ้ะค้นหาดูได้แบบคลิปเก็บเพชรหรือว่าคลิปตกปลาเก็บผลไม้ปลาว่าคลิปดูหิมะไปเที่ยวดูแสงเหนือกินอาหารก็ดูในนั่นแหละจ้ะอยู่ในเว็บไซต์ของยาดาวยาดาวโนเวล่ะจ้ะเกจ้างั้นคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าฝากช่องยาดาวโนเวจ้าสวัสดีจ้า